เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับทางด่วนสายแรกของลาวจากนครหลวงเวียงจันทน์สู่เมืองวังเวียงโดยมีพันเอกบุญยางวรจิตประธานประเทศเดินทางมาทำพิธีเปิดเมื่อ20ธันวาคม2563ซึ่งเลื่อนจากฤกษ์เดิมที่กำหนดเปิดในวันชาติ2ธันวาคมซึ่งทางด่วนสายนี้สร้างโดยบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างมณฑลยูนนานของจีนผู้ได้รับสัมปทานเส้นทางเป็นเวลา50ปีโดยทางรัฐบาลลาวถือหุ้น 5% เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561เป็นถนน4เลนกว้าง23เมตรมีระยะทาง 109.1 กิโลเมตรวิ่งขนานไปกับทางรถไฟลาวจีนรวมมูลค่าการก่อสร้างราว 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถย่นเวลาการเดินทางจากเมืองหลวงไปวังเวียงสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของลาวจาก3ชั่วโมงเหลือเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงทั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนใช้ฟรีตั้งแต่21ถึง23ธันวาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนจะเก็บค่าผ่านทาง 60,000 กีบหรือราว200บาทซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวลาวแห่ไปใช้เส้นทางนี้กันแน่นขนาดและก็มีรายงานอุบัติเหตุแรกบนทางด่วนจากเหตุรถกระบะชนขอบทางเมื่อ21ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเป็นเพียงระยะแรกของโครงการทางด่วนสายเหนือเวียงจันทน์บ่อเต็นรวม460กิโลเมตรที่ลาวและจีนเห็นพ้องให้สร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2558โดยระยะที่2วังเวียงหลวงพระบางรวม 136.9 กิโลเมตรคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันที่เริ่มสร้างระยะที่3หลวงพระบางอุดมไซรวม 113.9 กิโลเมตรเพิ่งได้ข้อสรุปแนวเส้นทางที่แน่นอนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีมูลค่าการก่อสร้างราว 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและระยะที่4อุดมไซบ่อเต็นรวม 81.09 กิโลเมตรยังไม่มีรายละเอียดกำหนดเวลาก่อสร้างซึ่งหากโครงการนี้สร้างครบหมดจะทำให้การเดินทางโดยรถยนต์จากเวียงจันทน์ขึ้นไปยังชายแดนลาวจีนเหลือเพียงแค่5ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น